นป่าเสียชีวิตอย่างน้อย10คนหายสาบสูญไปอีก9คนติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะเมื่อวันนี้เกิดฝนตกหนักในนครฉงชิ่งของจีนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่องเขาทันจางเซียซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินป่าส่งผลให้นักท่องเที่ยวหายสาบสูญ9คนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บอีก16คนเกิดอุบัติเหตุสะพานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟใต้ดินในกรุงนิวเดลีของอินเดียที่กำลังก่อสร้างพังถล่มขณะที่คนงานกำลังยกแผ่นคอนกรีตขึ้นไปด้านบนทำให้ต่อหม้อรับน้ำหนักไม่ไหวจนพังลงมาส่งผลให้คนงานเสียชีวิต5คนบาดเจ็บ15คนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เมื่อ2ปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนชาวบ้านเกือบ 22,000 คนในเขตเยาอันมณฑลยูนานของจีนต่างจัดที่พักอาศัยชั่วคราวในเต็นท์ประมาณ 3,000 หลังที่ทางการจัดไว้ให้พร้อมกับบริจาคมุ้งกันยุงข้าวน้ำมันและข้าวของที่จำเป็นหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ริกเตอร์ทำให้บ้านเรือนนับหมื่นหลังพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ320คนส่วนที่ปากีสถานมีผู้หนีภัยการสู้รบประมาณ2ล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้อพยพมานานนับเดือนเริ่มเก็บข้าวของทยอยกลับบ้านในหุบเขาสวัสด์แล้วหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกลุ่มติดอาวุธตอลิบันหลงเหลืออยู่การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของรวมทั้งการนำถุงกลับมาใช้ใหม่เป็นแนวคิดที่มีการส่งเสริมกันไปทั่วโลกนะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวคิดนี้นอกจากจะดีต่อโลกแล้วยังเป็นการสร้างธุรกิจให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ได้อีกด้วยครับฮ่องกงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการรณรงค์อย่างจริงจังในการลดการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากจะมีการรณรงค์ให้ผู้ซื้อพกถุงผ้ามาซื้อเองแล้วรัฐบาลยังออกข้อบังคับให้ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่คิดเงินค่าถุงพลาสติกใส่ของใบละ50เซนต์ฮ่องกงหรือประมาณใบหนึ่ง2บาท52สตางค์ทำให้ชาวฮ่องกงต่างพกถุงผ้าหรือถุงรียูสมาซื้อของกันเองและด้วยแนวโน้มความตื่นตัวในการรักษาสภาพแวดล้อมนี้เองก็ทำให้ธุรกิจนักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกงชาวอังกฤษที่มาหาช่องทางทำธุรกิจที่ฮ่องกงได้แนวคิดในการทำถุงช้อปปิ้งจากวัสดุรียูสจากวัตถุดิบก็คือกระสอบข้าวสารขนาด25กิโลกรัมที่ถูกทิ้งไปแล้วโดยคนงานจะนำมาซักทีละใบด้วยผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตัดเย็บออกมาเป็นถุงช้อปปิ้งด้วยลวดลายและสีสันที่สวยงามของกระสอบข้าวสารและความแข็งแรงทำให้ถุงช้อปปิ้งจากวัสดุรียูสได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะนอกจากจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วก็ยังช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยซึ่งกระสอบข้าวสารส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนและกระสอบข้าวสารที่นำเข้าจากประเทศไทยนั่นเองครับเตรียมพร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งพรุ่งนี้วันแรกโดยให้สิทธิผู้สูงอายุซื้อก่อนใครรัฐมนตรีกรจาติกวณิชย้ำธนาคารต้องดูแลให้ผู้ออมรายย่อยได้สิทธิก่อนรายใหญ่อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมแรงฉบับที่5ให้เฝ้าระวังในทุกภาคส่วนพังงาเกิดดินถล่มจนถนนใช้การไม่ได้และบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมหวัดใหญ่2009คร่าชีวิตคนไทย19คนแล้วรายที่18เป็นวัยรุ่นอายุ19ปีชาวกระบี่ไปทำสวนยางที่เมืองนครส่วนรายที่19เป็นหญิงชาวราชบุรีทำงานในร้านเกมส
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2552ค่ะสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศยังต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อนั้นเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายแล้วใช่ค่ะนอกจากนั้นค่ะวันนี้เองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะเดินทางไปเปิดโรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นทดลองผลิตวัคซีนแห่งแรกซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกใช้ได้ประมาณต้นปี2556นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรียังคงย้ำนะคะว่าตอนนี้ประชาชนยังไม่จำเป็นที่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตื่นตัวในเรื่องของการเฝ้าระวังในการดูแลนะคะเพราะว่าประเทศไทยเองตอนนี้ก็ปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าข่าวพักเข้ามานี้นะคะเรามาเริ่มกันที่การเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหัวใจวายเสียชีวิตขณะร่วมประชุมสัมมนาผู้นำท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภาค่ะพยาบาลจากวชิรพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจนายเย็นพดุงจิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งช็อกและหมดสติหลังลุกขึ้นพูดในที่ประชุมสัมมนาผู้นำท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภาด้วยก่อนอาการช็อกนายเย็นได้ลุกขึ้นซักถามพร้อมฝากความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีผ่านนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบการโยกย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อนั่งลงก็เกิดอาการชักจนมือเขียวเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรัฐสภาได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปที่วชิรพยาบาลเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหลายโรคโดยเฉพาะความดันประกอบกับเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความตื่นเต้นขณะลุกขึ้นพูดกลางห้องประชุมหลังทราบว่านายเย็นเสียชีวิตที่ประชุมได้แสดงความอาลัยด้วยการลุกขึ้นยืน1นาทีพร้อมกันนี้ทางรัฐสภาจะรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานเปิดโรงงานต้นแบบทดลองผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพร้อมกับมีการย้ำทุกฝ่ายให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรณีที่จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลกที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าจะผลิตวัคซีนออกใช้ได้ประมาณต้นปี2556โดยมีกำลังการผลิตที่2ล้านโดสต่อปีเพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกรณีที่มีการระบาดของโรคนะคะจะสามารถขยายกำลังการผลิตได้มากถึง60ล้านโดสต่อปีนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอให้ทุกคนระหนักในปัญหาโรคติดต่อที่เป็นภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีซึ่งรัฐบาลยังคงยืนยันจะติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จะมีการดำเนินไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนั้นจะมีไปอีกระยะจึงขอความร่วมมือของทุกฝ่ายปลูกฝังการมีสุขนิสัยที่ดีเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันวันนี้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เพิ่มอีก2รายนะคะเป็นชาวจังหวัดราชบุรีและนครศรีธรรมราชขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมใช้มาตรการเชิงรุกในการส่ง SMS แจ้งเตือนผู้มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ค่ะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จะมาถึงภายในเดือนตุลาคมโดยทั่วโลกต่างยอมรับว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จะยังระบาดไปอีก 2-3 ปีและตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศที่คาดว่าจะมีถึง 1,200 คนนั้นหมายถึงกรณีไม่มีมาตรการเร่งคัดกรองและดูแลที่ถูกต้องหากดูแลและควบคุมได้ดีอาจลดเหลือเพียงครึ่งเดียวโดยประชาชนอาจจะยังสงสัยว่าเหตุใดผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่จึงอยากให้ทราบว่าปกติมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดากว่า300คนต่อปีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ควรจะมีความตื่นตัวในการป้องกันเพราะรัฐบาลได้ดำเนินการตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกด้านนายวิทยาแก้วพระดายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินสายขอความร่วมมือกับผู้บริหารเครือข่ายโทรศัพท์ทุกระบบในการส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าบุคคลทั่วไปว่าหากมีอาการเป็นไข้หวัดหรือมีอาการเบื้องต้นที่เข้าข่ายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อดูอาการทันทีเพราะผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งหากได้รับการรักษาทันท่วงทีจะมีโอกาสหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นและ
จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้านนายแพทย์ไพจิตรวราชิตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมทั้งหมด19รายโดยรายแรกเป็นหญิงวัย24ปีชาวจังหวัดราชบุรีทำงานในร้านเกมโดยผู้เสียชีวิตเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยอาการไอหอบประกอบกับมีโรคหัวใจและความดันและที่น่าสังเกตคือผู้ตายมีน้ำหนักมากถึง150กิโลกรัมส่วนอีกรายเป็นเพศชายวัย19ปีอาชีพทำสวนยางพาราในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้มีเพิ่มอีก224รายผู้ป่วยสะสมรวม 3,555 รายในจำนวนนี้อาการหนัก6รายส่วนการแพร่ระบาดในต่างประเทศนะคะที่อาร์เจนตินาดูจะน่าเป็นห่วงมากที่สุดโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก6คนทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ค่ะพุ่งสูงเกือบ100คนแล้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขอาร์เจนตินาได้มีการแถลงเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เพิ่มอีก6คนทำให้ตอนนี้ค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่94คนส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 3,000 คนทำให้อาร์เจนตินานั้นยังคงเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากเม็กซิโกที่มีผู้เสียชีวิตถึง121คนและสหรัฐเสียชีวิต221คนโดยทางการอาร์เจนตินานั้นได้มีการดำเนินมาตรการหลายอย่างทั้งปิดภาคเรียนก่อน